ะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับหนี้สารพัดหนี้ที่พวกเข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตเป็นนะครับแล้วก็แบกความทุกข์มาด้วยจะต้องหมดในรายการไม่หมดหนี้ให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะหมดหนี้เพราะว่าต้องมี2คนที่จะมาแข่งขันกันในบนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับและเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับและวันนี้คนสู้ชีวิต2คนเขาก็ต้องการที่พึ่งและต้องการที่ยึดเหนี่ยวของเขาคือไม่หมดหนี้ท่านแรกครับมาจากจังหวัดที่เราอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เก๋จากปทุมธานีครับค่อยๆเดินจ้าพี่เก๋ไม่ต้องรีบนะโอเคเอาเรามาสวัสดีกันตรงนี้ได้จ้าพี่เก๋สวัสดีครับเดี๋ยวคณะกรรมการอยู่ด้านหน้าพี่เก๋เหมาะพอมองเห็นไหมเห็นเป็นเงาเหรอเป็นเหมือนอยู่ในหมอกอะค่ะอ๋อจริงๆแล้วเหมือนคนปกตินั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนคนปกติแต่ตามันเริ่มไม่ปกติและเริ่มจะไม่ค่อยเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แค่ตาอย่างเดียวข้างในของเขาก็เริ่มที่จะเสื่อมลงเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นเดียวกันและวันนี้ตัวของเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกกี่วันจริงๆชีวิตก็ต่อสู้มาตลอดถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแต่กลัวว่าถ้าสมมุติเราเป็นอะไรไปไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเส้นเลือดตีบในสมองเป็นคนพิการนอนติดเตียงคงไม่มีใครที่จะช่วยแม่ได้ที่จะชดใช้หนี้สินตรงนี้ได้เรารู้สึกว่าถ้าเราบอดจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่สามารถดูแลแม่ได้ตอนนี้แม่ก็เดินไม่ได้เดินลำบากมากเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมซึ่งถ้าไม่มีเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าแม่จะลำบากมากแค่ไหนแม้ในวันนี้ดวงตาของเธอจะเริ่มเลือนลางแต่เธอขอใช้เสียงร้องที่มีมาสู้เพื่อแม่ร้องไห้ทำไมแต่ว่าที่เก๋ร้องเนี่ยพี่ลิงแต่คิดว่าน้องเขาคงแบบว่านึกถึงตัวเองไงเนาะว่าทำไมเราต้องเกิดมาแล้วชีวิตเราทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมเก๋ทำไมเราจะต้องแบบว่าเป็นโรคร้ายอะไรหลายโรคที่มันรุมเร้าพี่ตาเข้าใจหัวอกของเก๋เลยคุณเก๋แบกความทุกข์ใจอะไรมาบนเวทีชีวิตของเราในขณะอัดรายการเธอร้องไห้ตลอดเวลาช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของเธอกันต่อครับ